สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอชินิจิมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทำข้าวหุงปลาหมึกหิ่งห้อยค่ะช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นเป็นฤดูของปลาหมึกหิ่งห้อยนะคะจะมีปลาหมึกหิ่งห้อยออกมาเยอะแล้วก็เป็นฤดูที่ปลาหมึกหิ่งห้อยอร่อยที่สุดค่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงกบจะเขียนไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปเข้าไปดูกันได้เลยนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเอาตาเอาปากแล้วก็กระดองข้างหลังปลาหมึกออกค่ะขั้นตอนนี้อาจจะยุ่งยากแล้วก็ทำให้เสียเวลานิดนึงแต่ว่าจะทำให้ปลาหมึกอร่อยแล้วก็กินง่ายขึ้นค่ะหลังจากทำปลาหมึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะลวกดอกคาโนล่าในน้ำเดือดค่ะใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนชาเพื่อช่วยให้ดอกคาโนล่ามีสีเขียวสวยนะคะลวกประมาณ30วินาทีค่ะตักออกมานอกด้วยน้ำเย็นแล้วก็บีบน้ำออกแล้วแช่ในน้ำดาชิค่ะแช่ในน้ำดาชิอย่างน้อย30นาทีนะคะเพื่อให้น้ำดาชิซึมเข้าสู่เนื้อผักค่ะต่อไปเราจะมาหั่นขิงเป็นเส้นเล็กๆค่ะขิงจะช่วยดับคาวของกลิ่นปลาหมึกนะคะเตรียมของเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาล้างข้าวเพื่อทำการหุงข้าวกันค่ะล้างข้าวประมาณ 2-3 น้ำนะคะแล้วก็พักให้เสด็จน้ำประมาณ30นาทีค่ะเอาข้าวที่ล้างแล้วก็พักเสด็จน้ำไว้ใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะโชยุมิรินแล้วก็สาเกน้ำดาชิค่ะถ้าไม่มีก็ใช้น้ำธรรมดาแล้วก็เติมผงดาชิลงไปได้ค่ะเสร็จแล้วใส่ปลาหมึกแล้วก็ตามด้วยขิงซอยบดหุงข้าวตามปกติได้เลยค่ะระหว่างที่รอข้าวหุงสุกเอาดอกคาโนล่าที่เราแช่ในน้ำดาชินะคะเอาออกมาซับน้ำเล็กน้อยค่ะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมไว้ค่ะข้าวหุงสุกแล้วค่ะหอมน่ากินมากเลยค่ะกวนข้าวจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะเพื่อให้ข้าวระอุได้ทั่วถึงกันนะคะเอาดอกคาโนล่าที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะลงไปคนพร้อมกับข้าวค่ะสาเหตุที่ไม่เอาดอกคาโนล่าลงไปหุงพร้อมกับข้าวเพราะว่าสีของดอกคาโนล่าจะคล้ำลงนะคะหลังจากที่หุงข้าวเสร็จก็เลยใช้วิธีลวกแล้วก็เอามาใส่ตอนท้ายแบบนี้ค่ะจะทำให้สีเขียวสวยดูน่ากินค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวหุงปลาหมึกหิ่งห้อยดูวิธีทำแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบอยากจะลองทำตามดูบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปทำอาหารญี่ปุ่นง่ายๆคลิปทำขนมง่ายๆที่สามารถทำกินเองที่บ้านได้อย่าลืมกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของกบนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ